มีความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับที่มาสวดธรรมจักรในครั้งนี้นะครับผมก็ทำให้เราอ่ะมีความสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าในช่วงนี้โอกาสเข้าพรรษาด้วยตลอด3เดือนมันเป็นบุญพิเศษนะครับที่เราได้ทำและอย่างนึงธรรมจักรเป็นแปลว่าเป็นธรรมะนะครับเป็นธรรมะครั้งแรกเลยที่พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ท่านทรงให้โอวาทไว้นะครับผมฉะนั้นน่ะก็เลยมีความรู้สึกที่ดีมากนะครับตอนแรกก็รู้สึกว่ายากๆเพราะบทมันยาวมากแต่พอเราได้สวดบ่อยๆครั้งขึ้นนะครับทำให้เหมือนกับว่าเรามีอะไรว่าชำระล้างร่างกายเราด้วยนะครับและอีกอย่างนึงทำให้เหมือนกับว่าที่ยากๆอ่ะมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับผมตอนเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะสวดได้ในแต่ละบทเนี่ยเหมือนกับนานมากแต่พอได้สวดเป็นประจำทุกวันนะครับมันมีความทำให้ใจเราสบายขึ้นนะครับแล้วก็ทำอะไรได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาสวดธรรมจักรกันในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ได้มาสวดบทธรรมจักรที่มหาธรรมกายเจดีย์ค่ะสิ่งหนึ่งอ่ะที่ได้กับตัวเองเลยก็คือว่ารู้สึกมีความสุขมีความนิ่งในการสวดนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาในภาวะแบบนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะจัดเวลามาที่วัดพระธรรมกายนะคะมาที่มหาธรรมกายเจดีย์ในการสวดเราสวดต่อหน้าพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เชียวนะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาสวดไปเนี่ยรู้สึกว่าขนลุกเลยค่ะแล้วก็ปลื้มปิตินะคะแล้วก็มีความสุขมากตั้งใจจะมาให้ได้ทุกวันค่ะมีความปลื้มปิติใจมากเลยที่ได้มาสวดธรรมจักรแล้วก็ได้มาเดินเวียนประทักษิณเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ศาสนาพุทธนะคะคนที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลกมาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ตอนนี้มีการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะแล้วก็จะเป็นบุญใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้มาสวดจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะมีผลดีกับเราอย่างมากเลยยิ่งสวดก็ยิ่งได้ก็ขอเชิญชวนให้กับทุกพระธรรมทั่วโลกทุกคนได้มาสวดธรรมจักรกันนะคะเพราะว่ามีผลดีกับตัวเราและครอบครัวมากเลยค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็ขอให้ทุกคนได้มาช่วยกันสวดธรรมจักรทุกๆคนที่ได้มาสวดเนี่ยทุกคนต่างก็พร้อมใจกันที่จะสวดก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะวันนี้ได้มามีส่วนร่วมในการสวดบทสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งอยากจะมีส่วนร่วมในการเป็นคนหนึ่งที่ได้สวด1ใน1ล้านจบนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่มาสวดบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกมีใจที่นิ่งจะจดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนะคะจะทำให้เราสามารถจดจำบทได้ง่ายขึ้นมีใจที่นิ่งขึ้นยามที่ไปนั่งสมาธิก็จะมีใจที่นิ่งนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้มีบุญทุกท่านนะคะอยากให้มามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในล้านของบทสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพรรษานี้กันนะคะมาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่วัดพระธรรมกายค่ะสวดแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีสมาธิแล้วก็มีความสุขในการสวดนะคะสำหรับเทคนิคในการสวดนะคะเราก็จะนั่งสมาธิก่อนประมาณสัก10นาทีแล้วเราก็จะสวดเราก็จะทำให้เราจำได้แล้วในการสวดเนี่ยเราก็จะมีอานิสงส์เพราะว่าเราได้สวดถวายบูชาเจดีย์ซึ่งในเจดีย์เนี่ยเราก็จะมีองค์พระประมาณ1ล้านรูปเลยค่ะซึ่งเราสวด3จบก็เท่ากับว่าเราบูชาพระพุทธเจ้า3ล้านพระองค์เลยอันนี้2อันเนี้ยมากมายนับประมาณไม่ได้ค่ะเราก็อยากเชิญชวนสาธุชนนะคะที่พอมีเวลานะคะช่วยมาสวดกันรวมกันเยอะก็จะทำให้เรารู้สึกแบบเกิดเป็นพลังทำให้รู้สึกปลื้มปิติค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสนะกับหมู่คณะได้มาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตร
ซึ่งเป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งการเกิดมาในครั้งนี้เราได้มีโอกาสได้สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สั่งได้อบรมสั่งสอนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วเนื่องในวันนี้ก็เป็นวันพิเศษสำหรับชาวโคราชเนื่องในสหวาระเดือนเกิดของสมาชิกของเรานะคะเราก็เลยมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรในวันนี้แล้วเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสได้มาสวดธรรมจักรเหมือนกับพวกเราตอนนี้เทคนิคในการสวดธรรมจักรในวันนี้เราก็จะมีเทคนิคคือเราจะสวดกับพระอาจารย์ก่อนโดยมีหนังสือดูแล้วก็สวดตามคลอไปจากนั้นการสวดก็จะเริ่มแบบก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะคล่องมากขึ้นเราก็จะสวดทุกวันนะสวดทุกวันอาจจะวันละจบแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นจนกระทั่งว่าเราชำนาญนะคะก็จะคล่องตัวมากขึ้นการสวดธรรมจักรนี่คะตอนแรกๆสวดไม่เป็นเลยค่ะ คือได้สวดกับหมู่คณะและมีพระอาจารย์นำก็สวดได้สวดคล่องเลยค่ะรู้สึกว่าดีมากค่ะได้บุญเยอะด้วยค่ะค่ะดีมากเลยเรียนกราบเรียนเชิญทุกท่านผู้มีบุญทุกท่านมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะ1 ล้านจบนะคะสาธุค่ะ